ครียดนั้นต้องไหมคนที่ไหนนะเขาคงจะเครียดยิ่งกว่าเราใช่ไหมเมื่อเกิดภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้เห็นบอกจระเข้ที่เพชรบูรณ์อ่ะที่พิษณุโลกพิษโลกพิษโลกขออภัยคือฝนตกน้ำก็ท่วมอยู่แล้วนะคะปรากฏว่าชาวบ้านไปเจอเนี้ยค่ะก็กลัวไอ้จระเข้มันมาโผล่หัวลอยคออยู่กลางน้ำได้ยังไงแล้วเขาไลฟ์เลยนะใช่ค่ะชาวบ้านไลฟ์เลยมันลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เพราะทุกคนมาถึงลำน้ำที่เนินมะปรางเหรอเขาบอกมันลอยคออยู่ตรงที่น้ำมันท่วมอะค่ะเป็นอีตัวเฮียไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่เฮียเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใช่ไหมวะโอ้ยอะไรเจ๊จระเข้มองเป็นอีตัวเฮียไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่เฮียไม่ใช่เฮียค่ะพ่อเฮียแม่เฮียเลยตอนนี้นะคะใหญ่มากมันไม่กระพริบตาด้วยเฮียตัวจริงซุ้มต้องการคนช่วยด่วนค่ะนี่เลยค่ะหลายท่านผู้ชมค่ะปรากฏว่าปลัดใช่ไหมน้องไร้ปลัดอำเภอเนินมะปรางปลัดทวีศักดิ์ค่ะทวีศักดิ์ล่อกาท่านได้รับแจ้งจากชาวบ้านท่านรีบมาตรวจสอบเลยจระเข้ลอยคออยู่ในผืนน้ำที่ไหลทั่วบริเวณบ้านเนินดินเนินมะปรางและชาวบ้านก็ออกไปหาปลาแล้วเขาเจอเขาตกใจมาตรวจสอบพอมาถึงพอเข้ามาถึงระยะใกล้ๆสงสัยเอ๊ะทำไมจระเข้มันไม่หนีทำไมมันไม่ดำน้ำมันนิ่งอยู่อย่างนั้นเลยแล้วท่านก็เลยเอาไม้ค่ะดันเข้าไปตรงหัวจระเข้นั่นแหละมันไม่โต้ตอบมันนิ่งเป็นหัวจระเข้ปลอมครับท่านผู้ชมมีเฉพาะส่วนหัวเท่านั้นเองตัวไม่มีด้วยเดี๋ยวมีจังหวะที่เอาไม้นี่หยิบขึ้นมาแล้วค่ะมันเหมือนนะมันมากับน้ำพอโหใครมั่งไม่กลัวหาปลาอยู่ใช่มันเหมือนนะมันมากับน้ำพอดีแล้วหน้าน้ำพอดีอ่ะมันตัวจริงคือมันเหมือนจริงอ่ะแล้วก็ไม่รู้เหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือนี่ช็อกเลยเท่าไหร่ช็อกค่ะช็อกมีช็อกขออภัยนะโหใครมั่งไม่กลัวหาปลาอยู่ท่านผู้ชมมันเหมือนนะมันมากับน้ำเป็นผมก็กลัวที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเรามารู้ทีหลังมันหัวเราะได้ไงแต่ตอนแรกน้องไรมันไม่กระพริบมันไม่กระพริบตาด้วยอ่ะคนที่เป็นเจ้าของหัวบอกเลยน้องไรมันพลาดนะคือมันไหลหลุดไปกับน้ำอะค่ะจริงๆปลัดอำเภอท่านก็โพสต์ Facebook ตามหาเจ้าของอะนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอว่าเจ้าของหัวจระเข้ปลอมเนี่ยก็โพสต์ตามหาหัวจระเข้ตัวเองอยู่กำลังตามหาหัวจระเข้อยู่เลยชื่อมาดามมิมี่ค่ะบอกรายงานสดเช้านี้หนูมาตามหาจระเข้หนูใครเจอเอามาคืนด่วนคาดว่าจะลอยไปกับน้ำแล้วนี่ค่ะโพสต์ตามหาและในเวลาต่อมาพอเจอนะคะก็โพสต์อีกทีนึงบอกว่าต้องกราบขออภัยชาวบ้านเนินดินทุกท่านด้วยนะคะน้องจระเข้เป็นของหนูเองค่ะซื้อมาลอยเล่นในสวนครั้งที่แล้วน้ำมาหนูเก็บทันแต่ครั้งนี้หนูไปแต่เช้ากะจะเก็บแต่หาไม่เจอต้องขออภัยที่ทำให้ทุกท่านตกใจนะคะโอ้โหท่านผู้ชมค่ะคือมาดามมิมี่ท่านซื้อมาเล่นอะไรอ่ะมาลอยเล่นฮะนี่ขนาดผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ไปจับจระเข้มากับสายน้ำปลัดบอกข้าก็พาลูกน้องอสไกทองไปปรับชรวันเลยสิครับพอไปถึงลอยคอรอปีวอเฉยข้าพเจ้าก็กลัวจระเข้งับไข่กว่าจะเลือกที่ไหนได้หัวจระเข้ปลอมเนี่ย 7:43 นาทีเรื่องเล่าช้านี่เดี๋ยวกลับมาจระเข้จริงจริงเฮ้ยผู้ใหญ่จริงผู้ใหญ่จริงใช่ใช่ใช่ถ่ายไลฟ์สดไหมถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายไลฟ์สดไลฟ์ไม่เป็น